You are listening to the Active Podcast A listening the สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามอยู่ทาง The Active Podcast นะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเพศสุภาพนะครับเรื่องเพศและความสัมพันธ์ที่ใครว่ารับเราจะขยับมาคุยกันในที่แจ้งนะครับกับการรุ่งโร์สมบูรเก่านะครับ ถ้าคุณผู้ฟังที่ติดตามเพศสุภาพมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะรู้ว่าใน e ีนีก่อนๆที่ผ่านมาเราจะพูดกันถึงในเรื่องของระดับปัจเจกหรือว่าบุคคลนะครับหรือว่ารสนิยมทางเพศต่างๆแต่วันนี้เนี่ยเราจะขยับกันออกมาไกลนิดนึงนะครับจะเป็นในเรื่องของนโยบายสาธารณะหรือว่าเรื่องของตัวบทกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการกำหนดทิศทางเรื่องของเพศแล้วก็ความเท่าเทียมในสังคมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องให้ความสําคัญโดยเฉพาะนะเวลาที่เรากําลังจัดรายการอยู่เวลานี้นะครับตัวของโผคอรมอเศรษฐาหนึ่ก็ออกมาแล้วนะครับหลายคนก็ลุ้นกันนะฮะว่าตัวของสมรสเท่าเทียมนั้น จะเข้าไปในสภาแล้วก็สามารถที่จะผ่านกันในวาระการเปิดสภาในเดือนกันยายนนี้ได้หรือไม่นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันใน EP ีนี้ก็คือเจนเดอร์โคตาที่หายไปครับวันนี้เราอยู่กับอดีตกำลังหลักของยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางเพศของพรรคเพื่อไทยนะครับที่จะมาขยายความสำคัญของคำคำนี้นะครับยินดีต้อนรับคุณชานันยอดหงหรือว่าคุณปกป้องนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนที่จะพูดคุยกันถึงคีย์เวิร์ดสำคัญของคำในวันนี้ก็คือคำว่า gender quota ครับถามก่อนเลยว่าตอนนี้สถานภาพเป็นยังไงบ้างฮะเป็นผู้ว่างงานตกงานทำอะไรอยู่บ้างฮะตอนนี้ตอนนี้หรอก็เขียนบทความเขียนคอลัมน์ไปเป็นฟรีแลนซ์ครับก็กลับไปสู่อาชีพเดิมคือนักเขียน,นเขียนเหมือนเดิมน,น,นักวิชาก,การไป,ไป,ไปเป็นอาจารย์พิเศษบ้างตามมหาลัยอะไรอย่างนี้แต่ว,ว่าคิดว่าก็จะกลับไปเรียนปอเอกอีกครั้งหนึ่งด้านไหนครับ จากเดิมที่เคยเรียนภาคประวัติศาสตร์นะครับ mm. ก็จะเป็นเรียนเกี่ยวกับการเมืองแล้วล่ะอาจจะเป็นเรื่องของ Public policy หรือว่าอะไรไปที่มัน <S 2> <S 2> รู้ส<ะ>ึกว่าเราเริ่มชอบกับงานในแวดวงทางการเมืองมากขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเราเรียนปาเอกจากเดิมอ,อยากเป็นอาจารย์แล้วก็ถ้าคิดไปคิดมาก็ถ้าเรายังอยากอยู่ในสายการเมืองอยู่ก็คงจะหันเหไปเรียนทางด้านรัฐศาสตร์แทนนะครับแล้วการขับเคลื่อนในระดับของภาคประชาสังคมนี่ก็ยังทําอยู่ไหมฮะ มีบ้างครับมีมีคุยมีคุยคยบ้างมีประชุมบ้างก็คิดว่ายัางไงก็มันต้องผลักดันไปทุกทางแหละทางการเมืองภาครัฐเอย่ยภกการงรัฐบาลรวมไปถึงภาคประชาสังคมแล้วก็ภาครประชาชนด้วยไปพร้อมๆกันได้ครับทีนี้ถ้าขออนุญาตถามย้อนกลับไปในวันที่คุณปกป้องเซ็นลาออกจากพรรคพือไทยเนี่ยในวินาทีนั้นเนี่ยเราเองที่ถือว่า เป็นกาลังสาคัญเหมือนกันนะฮะที่ดูในเรื่องของย<อ> <Y uta S 1> ุทธศาสตร์ <c oughs> เรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศความหลากหลายทางเพศต่างๆเนี่ยแล้วเราจะต้องตัดสินใจลาออกในวันที่โหตอนนั้นเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลความฝันของเรากําลังจะเป็นจริงแล้วอ่ะ <c oughs> เออเราเออเซ็นจรวดประกาลาออกไปตอนนั้นเราคิดอะไรแล้วก็รู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> ตอนนั้นเพื่อไทยได้เป็นแกนนาแล้วก็เป็นสนามอารมณ์ <c oughs> ไปพร้อมๆกันตอนนั้นก็ทําอะไรก็ผิด จริงจริงจริงตอนนั้นก็คือว่ากังวลเหมือนกันพอรู้ว่าทางทางบางพักบางพักที่จะมาร่วมรนะัฐบาลด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่พักที่เราโอเคาอาจจะเป็นการสืบทอดอํานาจของคอสอชอหรือเปล่าหรือว่าสืบทอดอํานาจของประยุทธ์จันโอชาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงประวิตย์วงสุวรรณด้วยเนี่ยเราก็าาคิดว่ามันไม่ใช่ทิศทางที่เราจะต้องอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่สามารถอยู่ได้ก็เลยก็ออกนะเพราะตอนนั้นก็คิดว่าเออเนี่ยถ้า ถ้าได้เป็นรัฐบาลขึ้นมาแล้วเนี่ยเราที่ผลักดันในประเด็นนี้เนี่ยก็น่าจะมีบทบาทที่จะผลักดันในนโยบายที่เราเคยทําไวใ้ให้กับพรรคอะไรอย่างนี้ครับต่อไปได้แล้วมันน่าจะง่ายขึ้นด้วยแล้วมันก็จะสามารถผ่านได้ได้ง่ายเขาเป็นรัฐบาลแล้วอะไรมันก็จะง่ายมากขึ้นกับการที่จะนํานโยบายต่างๆเอามาปฏิบัติใช้ทางประเทศอะไรอย่างนี้ครับก็คุยกับ NGO คุยกับนักเคลื่อนไหวหลายๆคนเหมือนกันว่าป้องควรอยู่ดีไหม <c oughs> หรือว่าป้องควรจะไปดีอะไรอย่างนี้ไง ก็คือปรึกษาพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนเลยปรึกษาคนในพักด้วยทุกคนก็บอกว่าอ่ะอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ป้องนะแต่ก็ไม่ว่าอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจคนในพักเองก็เหมือนกันเขาก็ให้กําลังใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเราเหมือนกันครับการถอยออกมานะวันนั้นเนี่ยเราเราวังยุทธศาสตร์ไว้บ้างแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นเขียนเป็นร่างอะไรเงี้ยไว้ ระบบระเบียบไว้หมดแล้วแล้วเราก็เห็นว่าทั้งตัวของคุณเศรษฐาเองหรือว่าตัวของคุณอิง,องเองก็ค่อนข้างมีจุดยืนที่ชัดเจนในเรื่องของการสนับสนุนสมรสถเท่าเทียมหรือว่าเรื่องของพรบรับรองอัตลักษณ์ทางเพศมาก่อนหน้านี้แล้วการถอยออกมาแบบนี้เรายังมั่นใจอยู่ไหมว่ายุาทธศาสตร์ของเพื่อไทยจะยังคงเดินหน้าต่อ ตอนที่ทำตอนนั้นที่เสนอพี่อิงไปเสนอคุณคุณเสถาไปเนี่ยนะครับก็คือน,นอกจากเรื่อง LGBTQ แล้วเนี่ย <Yeah. S 1> ก็มีเรื่องของแบบสวัสดิการผ้านนามัยฟรีบ้างเรื่องของคนพิการเรื่องของชาติพันธุ์เนี่ยมันเยอะไปหมดเลยไงเพราะว่าตอนนั้นเรา <Yeah. S 1> เราเรับผิดชอบเราทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายด้านอัตลักษณ์และความหลากหลายอะ่ะมันก็เลยมีทั้งเรื่อง LGBTQ ด้วยเร, <Yeah. S 1> รเรื่องคนพิการเรื่องคนไร้บ้านอะไรอีกเนี่ยเราก็เลยแบบ แต่เราก็เขียนเสนอเป็น p r o p o s a l ซไปแล้วว่าถ้าจะทําเรื่องนี้ขั้นตอนเป็นอย่างไรที่มาความสําคัญของปัญหาเป็นยังไงโมเดลต่างประเทศที่เขาเคยทําสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องของผ้านามาอย่างเงี้ยเราก็มีโมเดลเป็นสกอตแลนด์เรื่องของสวัสดิการในการข้ามเพศในการเข้าถึงฮอร์โมนเนี่ยก็ก็มีโมเดลเป็นของฝรั่งเศสอย่างเงี้ยครับเราก็ก็คือมีโมเดลให้เขาเรียบร้อยมีกระบวนการว่าที่ผ่านมาเพศอื่นๆเนี่ยเขาลองผิดลองถูกมีอะไรบ้างก็เสนอให้เขาไป <c oughs> ก็คือให้เขาไปทั้งชุดเลยที่เราเคยทําอะไรอย่างนี้ครับก็เลยคิดว่าน่าจะมีสสหรือว่าคนที่มีความสามารถอยู่แล้วแหละในพักเพื่อไทยมีอยู่แล้วก็น่าจะเอาไปใช้ได้ครับอืตอนนี้หน้าตากังวลเท่าไหร่ัเท่าไหร่อ่ะตอนอย่างตอนนี้หน้าตาของโผคอรมอรเศราหนึ่งก็ออกมาแล้วนะฮะเรามีความคาดหวังยังไงฮะว่าถ้ายกตัวอย่างแบบกฎหมายใกล้ๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของสมรรเท่าเทียมที่ตัวของ พักการเมืองตัวของสอสอเนี่ยจะต้องมีการร้องขอให้เข้าไปพิจารณานในวาระแรกช่วงแบบประมาณเดือนกันยายนนี้เลยเนี่ยไม่งั้น <ừ> มันจะตกไปเนี่ยแนวโน้มหรือว่าความคาดหวังดีกว่าว่าเราคิดว่าเขาจะเสนอไหมในรอบนี้ เราคิดว่าเขาเสนอค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเสนอนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะออกมาจากพรกเพื่อไทยเนี่ยก็มีการประชุมมีการหาลือกันหลายรอบมากในเรื่องของจะนโยบายไหนจะเอากาันร,ร่างพรบไหนเข้าไปอยู่ในสภาอีกครั้งหนึ่งบ้างจากรัฐบ,บาลรอบที่แล้วอะครับแล้วก็สรเร่าเทียมก็คือหนึ่งในนั้นที่ที่พักได้นัดประชุมครับ ครับแล้วก็มีให้เราเขียนร่างว่าจะอธิบายต่อสังคมยังไงอธิบายต่อบางพักที่ไม่เห็นด้วยยังไงอาจวยเงื่อนไขของศาสนาอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็มีการร่างไว้แล้วว่าเราจะสื่อสารกับประชาชนกลุ่มต่างๆ่างยังไงแล้วก็กลุ่มที่มีบทบาทในการโหวตยังไงบ้างครับ,รบอ,อย่างในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่แล้วจนถึงครั้งล่าสุดเนี่ยหลายคน มองถึงคําว่า gender quota หรือว่าสัดส่วนที่นั่งของกลุ่มเฉพาะอะไรเงี้ยกลุ่ม LGBT กลุ่มคนพิการเนี่ยอยากให้คุณปกป้องช่วยขยายความให้ฟังหน่อยว่าคําว่า gender quota เนี่ยจริงๆแล้วนิยามหรือความหมายมันหมายความว่าอะไรฮะมันคือการกําหนดสัดส่วนอะว่าเป็นกลุ่มหนึ่งและกันในในสภาควรจะมีผู้ชายผู้หญิง<ค>มากน้อยกว่ากันเท่าไหร่ควรจะเท่ากันเพื่อให้เกิดความเหลื่อมล้ําน้อยที่สุด บา,บางประเทศก็50 50ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคือในการเลือกตั้งเพศเราม,ามันมีทั้งปาร,ร์ตี้ลลสนอนแล้วก็แบ่งเขตใช่ไหมในในเรื่องของเขตเนี่ยมันก็จะพูดยากหน่อยอะว่าจะจัดโคตา้ายังไงให้อภัพก,การเมืองแบ่งเขตไปแต่ละเขตแต่ละเขตแบ่งครึ่งเป็น50 50อไปเลยหรือเปล่าว่ามีผู้หญิงมีผู้ชายหรือว่าจะมีความหลากหลายทางเพศด้วยเป็น LGBTQ ไปก็เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดมากละเอียดอ่อนมากๆที่ ที่แต่ละพักการเมืองต้องให้ความสําคัญจริงๆซึ่งแล้วมันก็เป็นเรื่องยาก <c oughs> ไปพร้อมๆ <c oughs> กันด้วยแต่ถึงกันนั้นเนี่ยเวลาในเรื่องของเขตอะประชาชนเลือกเข้าไปแล้วในพื้นที่นั้นน่ะ <c oughs> เขาอาศัยในเรื่องของความไว้วางใจความใกล้ชิดความเป็นเพื่อนบ้านกันในชุมชนในเขตแต่ละเขตนั้น <c oughs> มากกว่าด้วยอันนี้คือสมการที่มาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคบไม่ใช่แค่เรื่องเพศอย่างเดียว <c oughs> ลวลาประชาชนหรือว่าโหวตเตอร์สักคนหนึ่งจะเลือกเนี่ย เขาจ,จะไม่ได้มองแค่ว่าคนนี้เป็นเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเป็น L เป็น G เป็น B เป็น TQ อะไรก็ว่าไปเขาจ,จะไม่ได้มองตรงนั้นอย่างเดียวมันมีสมก,การที่เข้ามาผสมด้วยมันมีตัวแปรต้นเยอะมากในการที่วอเตอร์คนหนึ่งจะเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากมากในเวลาพูดถึง gender quota ในในการเลือกตั้งแบบเขตเนาะแต่ใน party list เองเนี่ยบางทีพรรก,การเมืองอาจจะต้องกําหนด party l i ด้วยการใช้ประเด็น ว่าเขาให้ความสําคัญเรื่องไหนบ้างในแต่ละผู้แทนคนนั้นเช่นเรื่องเศษษษษษรษฐกิจปากท้องเรื่องเพศสภาพเรื่องของชาติพานุ์เรื่องของความท้าทายทางร่างกายความพิการรหรือเรื่องผู้สูงอายุอย่างนี้ครับคือก็อาจจะต้องแบ่งเป็นเป็นบุคคลหลักๆที่เป็นแกนนําในเรื่องของแก้ไขปัญหานั้นเฉพาะแล้วก็จัดระดับโควตาตรงนั้นไปในในในพาร์ตี้ลิสต์ครับ,รบหรือถ้าอาจจะไม่ได้ สะท้อนผ่าน Gender ร์โคตาอาจจะเป็นในส่วนของพักได้ไหม,มการอบรมหรือการมียุทธศาสตร์ที่ทางสมาชิกในพักจะต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างตอนที่อยู่เพื่อไทยเราเรามีความการชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยไหมครับมีครับมีม,มีมีการคุยกันว่าจะต้องทำยังไงดีในการที่จะ Gender Balance ให้ได้ก็มีการคุยกันซึ่ง เอาเขาจริงแล้วตอนที่อยู่ในเพื่อไทยก็เห็นว่าผู้หยิงเยอะมากเหมือนกันนะเรา,าเห็นหายคนใช่แล้วก็เริ่มมีความสนใจเรื่องความหลากหลายด้วยเราคิดว่าการจัดอบรมการประชุมแต่ละพักมีการประชุมอยู่แล้วทุกสัปดาห์ครับถ้าเอาเรื่องของความหลากหลายอัตลักษณ์เข้าไปด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะทําให้ตัวสอสอเองหรือผู้สมัครเองเนี่ยได้เข้าใจในประเด็นนี้แล้วก็สามารถสื่อสารกับคนในพื้นที่ของเขาได้ด้วยหรือว่า จะเอาประเด็นที่เขาได้อบรมไปเนี่ยไปใช้แก้ปัญหาในพื้นที่ของเขาก็ได้ในประเด็นเรื่องของเจนเดอร์อะครับพูดถึงบทบาทในเรื่องของทั้งจํานวนสสแล้วก็คนที่ทํายุทธศาสตร์วางแผนให้กับพรรคหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ถ้านับเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยตั้งแต่พี่ก๊อฟธันวารินที่ตอนปี63ปเนะที่สิ้นสถานะแล้วก็มาเป็นเป็นพี่เตอร์นัทธีพัทที่ลาออกแล้วก็มาเป็นคุณปกป้องล่าสุดเนี่ย หลายคนมองไปในเรื่องของเอลกานขับเคลื่อนเรื่องของเพศเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันจะเอ๊ะมีปัญหามีความสั่นคลอนหรือเปล่าหลายคนมองไปในเรื่องของเจนเดอร์โคต้าก่อนอจริงๆในเรื่องของคำว่าเจนเดอร์โคต้ากับสัสดส่วนโดยเฉพาะสสที่ขับเคลื่อนในเรื่องนั้นๆเนี่ยที่มันหายไปเนี่ยมีผลมากน้อยแค่ไหนสําหรับตัวคุณปกป้องนะสำหรับเรานะเรื่องโคต้าเนี่ยมันก็สําคัญจําเป็นด้วยแล้วก็ อาจจะไม่จําเป็นเสมอไปก็ได้ในเวลาเดียวกันคือมันก็เป็นเรื่องที่ต้องมาขบคิดกันนะคบว่าว่าการที่ระบบแบบว่าอย่างน้อยส่วนใหญ่อย่างเรื่อง gender quota เงี้ยมันสําคัญแค่ไหนในบางพักการเมืองเองเนี่ยก็มีการจัดสรรในเรื่องของโคต้าว่าต้องมีกลุ่มไหนบ้างมีใครบ้างใช่ไหมครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยถือว่ามันไม่ค่อยชัดเจนแต่ไหนแต่ไรแล้วในเรื่องการกําหนดค u ต้ายิ่งระหว่างเพศชายกับเพศหญิงอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาในประเทศไทยเนี่ย ผู้ชายแทบจะคลองออสภา,าครับทุกแทบจะ <กำ S 2> เป็นสนามบอลเลยอะ่ะก็เลยแบบเอ๊ะผู้หญิงหายไปไหนแต่ก็จะมีบ้างแล้วก็เริ่มมีผู้หญิงขึ้นมาเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับอันนี้เขาเริ่มต้นจากตั้งแต่มีการเลือกตั้งเลยละกันผ่านมาประมาณ10กว่าปีอะ่ะถึงจะมีสสหญิงเข้ามาคนแรกอะไรอย่างเงี้ยครับออมันก็มันก็มีการใช้เวลาในโลกของชายเป็นใหญ่แล้วก็เมลสเตทหรือวลัดผู้ชายอะ่ะที่ที่ผู้ชายมักจะ มีบทบาทความเป็นชายด้วยและผู้ชายด้วยมักจะมีบทบาทในการกลุ่มสถาบันทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองภาครัฐศาสนาส,สนาบันทหารความมั่นคงใดๆเหล่านี้เนี่ยมักจะมีผู้ชายเป็นเป็นคนกลุ่มไว้อยู่แล้วก็ออกแบบต่างๆเพื่อผู้ชายการที่ผู้หญิงเข้ามาเนี่ยมันก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องมีเรื่องของสัดส่วนหรือโคต้าด้วยในนั้นนะครับ,รบเราจะเห็นได้ว่าในหลายๆประเทศเองเนี่ยก็มีการใช้ระบบ gender quota ขึ้นมา ในในกลุ่มประเทศที่ค่อนข้างเคร่งครัดในปิตาธิปไตยเรามีเราเห็นความพยายามที่จะกําหนดโควต้าในอินโดนีเซียใ,ในมาเลเซียอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็คือทางพักการเมืองหลายๆพักเองเนี่ยกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหว NGO ด้วยององกรระหว่างประเทศเองก็มีการนัดที่ผ่านมานะครับนัดกับนักการเมืองในซเวีเอเชีย แล้วก็ในไทยครับมาคุยกันว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะกําหนดเจ n d e r ร์คว a ตในประเทศไทยเราอย่างเงี้ยมันก็มีมซึ่งสําหรับตัวป้องเองก็คิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าการที่คนจัดตําแหน่งแห่งที่หนึ่งเนี่ย เข้าไปอยู่ในสภาเป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยเป็นผู้แทนของชุมชนหรือกลุ่มอัตลักษณ์ที่เขาอยู่มานะครับอย่างเช่นผู้หญิง LGBTQ ชาติพันธุ์คนพิการเข้าไปอยู่ในสภาไมีไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายของภาครัฐแล้วก็กําหนดนโยบายเรื่องของกฎหมายด้วยเนี่ยมันมันจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเขาจะเข้าอกเข้าใจแล้วก็เห็นถึงปัญหาเพราะว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของผู้เผชิญปัญหานั้นมันเหมือนกับทฤษฎีอ่า s t a n พ p o i n t f e ินิสต์ที่ ที่มันมันเป็นการพัฒนาเป็นการพัฒนาร่วมกันร,ระหว่างกลุ่มเฟมินิสต์กับกลุ่มมาร์กซิสต์นะครับที่มองว่าผู้ที่ถูกกดขี่มักจะเข้าอกเข้าใจและเห็นปัญหาโครงสร้างสังคมที่ชัดเจนกว่าผู้กดขี่ mm hmm. ในทาตไม่มีความไม่มีความเข้าใจเลยและจะไม่วันเข้าใจว่าลูก่าตเนี่ยต้องประเชิญกับชะตากรรมยังไงบ้างคนที่ถูกกดขี่ก็เช่นเดียวกันคนที่ถูกผลักออกไปจาก สังคมเป็นชายขอบของสังคมเนี่ยก็มักจะเข้าอกเข้าใจแล้วก็เห็นถึงสภาพปัญหาของโครงสร้างประเทศนั้นหรือว่าสังคมนั้นมากกว่าอยู่แล้วมันจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องมีกลุ่มคนที่หลากหลายเข้าไปอยู่ในในรัฐสภาหรือว่าในร,รัฐบาลเพื่อกําหนดนโยบายต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสสเนาะขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยเขาก็เป็นตัวแทนของประชาชน70 กว่าล้านคนทั้งประเทศไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าเขาจะเป็นเพศชายเป็นเพศหญิงเป็น LGBTQ เป็นคนพิการหรือาชาติพันธุ์ใดก็ตามเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดเลยอาจจะไม่ไม่ได้มีอัตลักษณ์ทับซ้อนอท,ทั้งหมดเลยก็ได้แต่เขาต้องเข้าอ,อกเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างนี้ให้ได้อยู่แล้วออสอ,อนานักการเมืองเองสอสอเองก็ถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องมีเฟมินิสต์มายเขามีสัญชาติไทย ก็ต้องเข้าใจช,ชาติพันธุ์อีก50กว่าชาติพันธุ์ในประเทศไทยเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้พิการเขาก็ต้องเข้าใจให้ได้เขาก็ต้องทํางานเพื่อคนพิการให้ได้พอกลับไปพูดถึงเรื่องระบบอาโคต้าแล้วก็เรื่องของอัตลักษณ์ทับซ้อนเนี่ยเราคิดว่ามันจะแบ่งยังไงดีวะสมมุติว่าปาร์ตี้ลิสต์หนึคนในพรรคการเมืองหนึ่งต้องแบ่งละชายหญิง LG BT Q อีกแล้ว ความลื่นไหลาทางเพศก็มีอีกการกําหนดเช่นนี้มันจึงยากแล้วก็คุมเครือมากๆเรื่องของผู้พิการอีกประเทศเราแบ่งออกเป็น7ประเภทเนาะก็คืออาทางการได้ยินการเคลื่อนไหวทางสติปัญญาการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอีก7ประเภทแล้วชาติพันธุ์อีก53ชาติพันธุ์อีกอันนี้คือศูนย์ิศรินทร์ทองเป็นคนกําหนดเอาว่ามันก็มีแล้วแต่ตํารารแล้วแต่ทฤษฎีในประเทศไทยนะคบว่ามีกี่ชาติพันธุ์บ้าง เราจะแบ่งยังไงดีตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องยากมากแล้วลันดับก่อนหลังของชาติพันธุ์สมมติ50กว่าชาติพันธุ์เราจะเอาชาติพันธุ์ไหนนำนำ LGBTQ ไหนเราจะเอามานำโอเคถ้ามีกลุ่มที่เขามาพูดเป็นตัวแทนของประชาชนได้ทั้งหมดมันย่อมเป็นเรื่องดีครับครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากมากที่ใน,ในเชิงปฏิบัติให้ได้จริงแล้วก็เลยคุยตอนนั้นเราได้คุยกับ ทางนักการเมืองของอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาเลยแล้วก็บอกเอ๊ะสมัยตอนมาเลยทํานโยบายภูมิบุตราก็มีปัญหาเหมือนกันน้อนระหว่างเรื่องของอเชื้อชาติมาเลยกับเชื้อชาติจีน <S <S 1> <S 1> ตอนนั้นที่มีระบบโคตา้าการเข้ามาหาลัยการทํางานการเข้าถึงอาชีพข้าราชการอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันก็ถูกมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ที่คุยกันตอนนั้นก็คือว่าได้ข้อสรุปที่ที่เราเห็นด้วยมากๆก็คือว่ากําหนดไหมว่าขั้นต่ํา ห้ามต่ำกว่าขั้นต่ำที่มีมน่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วก,ก็แก้ไขปัญหาบางบางที่ด้วยอะคบ,คบว่าว่าเหมือนแบบอ่ะถ้าอย่างนี้คนที่เข้าไปอาจจะกาหนดว่าอ่ะถ้าคุณจะต้องเป็นผู้หญิงเข้าไปในสาภาแต่เขาอาจเขาาจะเป็นผู้หญิงแต่เขาไม่ใช่เฟมินิสต์แล้วจะทํายังไงดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องเลยคิดว่ามันจึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆกับการที่จะให้ผู้แทนประชาชนเข้าใจประชาชนทุกกลุ่มอัตลักษณ์ความหลากหลายให้ได้ครับ อันนี้ยังไม่รวมจุดยืนของพรรคเลงนะที่แบบโหวตสวนไม่ได้เนอะบางกฎหมายอา,อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่กฎหมายที่พรรคนั้นเสนอจะโหวตสวนเนี่ยตัวเองถามว่ามีความตั้งใจอย่างแนว่วแน่ในเรื่องการแก้ไขกฎหมายเรื่องความเท่าเทียมทางเพศไหมมีแต่ว่าอ,อจะโหวตสวนได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวเป็นงูเห่าอีกใช,ใช่ไหมเอามาอันนี้ก็ต้องอา,อาศัยเรื่องของมันก็มันก็ไม่ได้หมายความว่ามีผู้หญิงมีกลุ่มที่เขาเรียกอะไรอะ่ะมีความเฉพาะ เข้าไปแล้วจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จริงใน,นกลไกของรัฐสภาถูกไหมครัแต่มันก็น่าภาคภูมิใจนะสมมติว่าถ้าเราเป็นประก,กยอแล้วมีประก,กยอเหมือนกันเนี่ยไปอยู่ในสภาแล้วพูดแทนเราแล้วก็เห็นปัญหาที่แท้จริงอย่างเงี้ยมันมันก็น่าดีใจแล้วก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจในตัวตนของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้เราก็จะโยงมาที่เรื่องของตัวโผคอรมของเศรษฐานหนึ่งแล้วนะฮะณเวลานี้เนี่ยไปไปดูเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสี่สิบกว่าคนนะฮะทั้งตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเองหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยเองเนี่ยมีเป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่ที่ห้าตำแหน่งนะฮะมีทั้งเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเป็นรัฐมนตรี <ừ. S 1> ประจําสํานักในอยุมนตรีด้วยนะฮะอยู่ประมาณห้าคนหรือว่าคิดเป็นสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่าของ พื้นที่ในสภาพื้นที่ทางการเมืองถ้าต้องย้อนกลับมาเล่าอีกทีนึงว่าเรื่องของเจนเดอร์โคตาเนี่ยครับในต่างประเทศเขาเขาให้ความสําคัญแน่นอนแหละแต่ว่าถ้ามันเจอในลักษณะแบบนี้เป็นไปได้ไหมว่าจํานวนน้อยจะสามารถขับเคลื่อนประเด็นเฉพาะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงได้เราว่าได้เราว่าได้นะครับก็คือเขาเรียกว่ารายรในช่วงเวลาเนี้ประชาชนพร้อมตรวจสอบรัฐบาลมากๆเลยครับนะครับแล้วก็ คือตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์ได้เสมอแล้วต้องคิดว่ายังไงอะ่ะรัฐบาลอะ่ะที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เราก็สามารถตั้งคำถามแล้วก็คอยตรวจสอบให้ได้ว่าที่หาเสียงไว้มีนโยบายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องครับพรรคการเมืองที่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องทำตามนั้นเพราะว่าคุณหาเสียงไว้แล้วอะ่ะแล้วประชาชนเลือก บางกลุ่มหลายๆคนเลือกมาก็เพราะว่าต้องการนโยบายนั้นครับเราเห็นบทบาทของถ้ายกตัวอย่างก็เป็นครูทันก็จะมีเรื่องของการผลักดันสมดุเท่าเทียมยมีเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยบางครั้งหลายคนอาจจะยึดติดกับภาพว่าเอสสสเหล่านี้เนี่ยจะเข้าไปผลักดันในนโยบายของตัวเองหรือเปล่านโยบายอื่นๆเนี่ย,ยจะให้ความสําคัญแค่ไหนอ,อ,อย่างก่อนหน้านี้เนี่ยบอกอมีะมี3-4คนเนี่ย ก็เข้าไปแต่พูดแต่เรื่องนี้เออซึ่งจริงๆแล้วการทํางานของสสที่คนอาจจะมองว่าเออมันเป็นเป็นเป็นโคต้าของ LGBT เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเอาในส่วนของคุณปกป้องเองเนี่ยตอนที่ทํายุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรามองกลุ่มอื่นๆอย่างเช่นผู้หญิงเด็กสตรีอะไรยังไงบ้างครับของเราเหรอเราตอนที่ทํานโยบายก็จะดูว่าก็คือเราจะมองเหมือนแบบกลุ่มไหนบ้างที่มันอยู่ในโครงสร้างประเทศนี้แล้วมันรู้สึกว่าถูกผลักออกไปจากการเข้าถึงทรัพยากรอะ ก็จะมานั่งรวบรวมกัน<ร>ว่า<ช>มีชื่อท,ทีมว่าอะไรก่อนตอนนั้นตอนนั้นหรอเป็นทีมน,นโยบายแหละแต่ว่าของเราจะเป็นผู้รับผิดชอบน,นโยบายด้านอัตลักษณ์และความหลากหลายใช้คําว่าอัตลักษณ์และความหลากหลายใช่แต่ว่าตอนแรกเขาโฟกัสให้เราทําเรื่อง LGBTQ ครับแล้วเราคิดว่ามันมีหลายกลุ่มอะที่ที่ยังไม่ถูกหยิบมาพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลานี้เราอาจจะโฟกัสออนกับ กับ <G raph> LGBTQ เป็นหลักอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีอีกกลุ่มอัตลักษณ์หลายๆกลุ่มเหมือนกันที่ถูกผลักออกไปแล้วถูกมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้อย, <G raph> อ,ยอย่างเช่นคนพิการคนไร้บ้านชาติพันธุ์ผู้สูงอายุอีกในเอเจนซี่โซซตี้ขนาดนี้ <G raph> ไม่ค่อยมีคนพูดถึงประเด็นปัญหานี้เท่าไหร่ <G raph> อะไรอย่างเงี้ยครับก็ <G raph> <G raph> เราก็พยายามจะทํานโยบายตรงนี้แล้วก็เสนอพักแล้วพักก็โอเคในตอนนั้นก็โอเคว่าเออทำสีหนึ่งสอคุยกับนักวิชาการคุยกับ NGO คุยกับ หลายๆคนหรือรวมไปถึงเรื่องของนักนักธุรกิจด้วยเพราะว่าบางบางนโยบายก็ไปสัมพันธ์กับธุรกิจที่มีอยู่อย่างเช่นเรื่องผ้านาไมยก็ต้องไปคุยกับผู้ผลิตผู้นำเข้าผ้านาไมยว่าเขาโอเคแค่ไหนถ้ามีสวัสดิการตรงนี้การที่เราผลักดันในเรื่องของสมรสเท่าเทียมหรือว่าพรบรับรองอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ย ถ้าในภาวะการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งหลายๆคนมองแบบอ๊ยทำไมไม่คุยเรื่องปากท้องก่อนทำไมไม่คุยเรื่องการท่องเที่ยวก่อนทำไมต้องมาผลักดันเรื่องแบบความเท่าเทียมกันในสังคมก่อนอะไรเงี้ยตัวของของคุณปกป้องอยากจะสื่อสารอะไรในเรื่องนี้บ้างว่าอไอเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคมเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันจะเคลื่อนไปพร้อมกับกับปากท้องกับอุตสาหกรรมส่งออกได้ สำคัญ<ม>เกี่ยวข้องกันยังไงบ้างมันเรื่องเดียวกันด <c oughs> โอคืออายกตัวอย่างเลยอะเรื่องเพศใช่เรื่องแรงงานครับ <c oughs> คือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเงี้ยตามสถิติแล้วทั่วโลกเป็นเหมือนกันหมดคือถ้าผู้หญิงมีลูกถ้าคนคนรอบแรงงานหนึ่งมีลูกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะจนลงประมาณ5%ครับ <c oughs> มีลูกอีกคนคนที่สอเนี่ยจะจนลงเป็น9%ขณะที่ขณะที่ผู้ชายไม่เป็นนะครับ <c oughs> เพราะว่าผู้หญิงกลายเป็นว่าเป็น ผู้ที่ถูกผักภาราให้ต้องแบบมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่องนี้อ,อันนี้คือความไม่เท่าเทียมทางเพศที่เกิดขึ้นแล้วค,คนที่มีประจําเดือนก็ต้องเสียเงินประมาณ3 5 0ร้อยห้าบถึงสี่บาทต่อเดือนเพื่อซื้อผ้าอนามัยขณะที่ค่าแรงขั้นต่ําอยู่ที่330บาทแปลว่าคนที่มีประจําเดือนเนี่ยต้องทํางานหนักกว่าคนที่ไม่มีประจําเดือนเนี่ยอย่างนั้นหรือมากกว่าเดือนหนึ่งอ่ะมากกว่า1วันค,คือเขาทำงาน30วันคุณต้องทางาน3าสจวันเพื่อให้มีไรายได้เท่ากันเพราะเพราะว่า ผู้ชายไม่มีประจําเดือนเขาก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้คแค่เริ่มต้นมันก็ไม่เท่ากันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการออกแบบสวัสดิการออกแบบต่างๆในเรื่องของนโยบายต่างๆเพื่อให้คนเราอ่ะสามารถเริ่มต้นพร้อมกันให้ได้มากที่สุดอ่ะให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุดไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำครับอันนี้มันก็คือเรื่องสิทธิ์เรื่องของสวัสดิการขั้นพื้นฐานเนี่ยเราก็ปากท้องเป็นเรื่องเดียวกันเลยมันแยกกันไม่ออกเลยจริงๆครับซึ่งที่ผ่านมา ถ้าในมุมมองของคุณปกป้องเองรัฐบาลพยายามทำจะทําให้มันเป็นเรื่องเดียวกันไหมในความเป็นจริงที่ผ่านมานี้การบริหารจัดการของรัฐบาลรัฐบาลที่ผ่านมาหรอเราเห็นอะไรบ้างก่อนแล้วก็ยังไม่ออกเลยนะทั้งเรื่องสิทธิเรื่องปากท้องไม่พานาใหม่ก็ยังไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้คือเป็นเรื่องเดียวกันที่เขามองข้ามหรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งก็ยังเป็นเป็นเป็นเลนส์ของของเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นผู้ชายที่บริหารอยู่ใช่ไหมตอนนั้นใช่ใช่ใช่ มันก็เป็นเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองกับเรื่องคือมันไม่ต้องเลือกมันเหมือนแบบคุณต้องเลือกอะไรระหว่างระหว่างปากท้องกับเรื่องสิทธิ์หรอมันมันเป็นเรื่องเดียวกันจ้าเออมันไม่ต้องมันแยกจากกันไม่ได้อ่ะครับถ้าในเรื่องของของเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศในสังคมเนี่ยหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ที่มาปุ๊บเนี่ยเราคิดว่าอะไรที่แบบ อ่ะถ้าเป็นอย่างก้าวไกลเขาจะบอกร้อยวันจะต้องทำนี่นี่นี่ถ้าเอาต้องดูไม่ดีนะบอกร้อยวันคิดได้อีกงานหนึ่งเลยคิดอีกงานเลยใช่ไหมแล้วก็เลยไม่ได้เป็นเลยเกี่ยวไหมไปรู้เย่าไปแซวค่ะก็เลยเนี่ยแล้วสําหรับตัวคุณบอกพ้องเองมองว่าเอะถ้าแบบความคาดหวังดีกว่ากับรัฐบาลชุดนี้นะในในเฟสแรกก็ได้นต่ว่าเราอยากจะเห็นความขับเคลื่อนหรือว่าความก้าวหน้าในประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายความเท่าเทียมทางเพศบ้าง เยอะอยู่นะเราคิดว่าในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยมันทําได้2ออย่างแบ่งเป็นแบบหยาบๆสองอย่างเลยก็คือว่าแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ที่มันไม่เท่าเทียมกัน2คือจะสร้างสวัสดิการยังไงให้มันเกิดขึ้นได้จริงสวัสดิการโดยรัฐที่ทําให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าแต่ละเพศสภาพเพศวิถีเนี่ยคือต้นทุนมันไม่เหมือนกันในโครงสร้างประเทศเช่นนี้อยู่แล้วครับจะทํำยังไงให้เขาสามารถยืนอยู่บนฐาน ของสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างมั่นคงได้เงี้ยเราคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำพร้อมๆกันทั้งเรื่องแก้กฎหมายแล้วก็เรื่องสร้างสวัสดิการ,รพื้นฐานซึ่งเหมืเรื่องก็แก้ไม่ยากเลยนะบาคิด<า>แบบนะยากนะ <laughs> บางเรื่องทำให้เป็นเรื่องยากอีกแล้วอ,อะอย่างอย่างบางเรื่องที่กฎหมายผ่านแล้วอะอย่างเรื่องของการยุติการนั้งคันที่ปลอดภัยนะอ,อะ,อ,ะอย่างเงี้ยเราคิดว่าส่วนตัวของคุณปกป้องมองว่า มันแก้มันแก้ได้ด้วยแบบการไปเพิ่มข้อบัญญัติเพิ่มอะไรไส้ในยังไงไหมให้มันแบบบังคับใช้ได้ให้ให้ได้ผลจริงอะไรเงี้ยคือเรากําลังงงอยู่ว่าการยุติการตั้งคันเนี่ยมันสมควรจะเป็นเรื่องการป้องกันความเจ็บป่วยอะ่ะมันเป็นควรจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับในการรักษาด้วยมันควรจะอยู่ในกลุ่มของการรักษาคนด้วยอะครับแต่ว่ากลายเป็นว่ามันมีช่องว่าง บางอย่างที่ทําให้แพทย์มีอํานาจในการตัดสินใจที่จะไม่รักษาประชาชนผู้ป่วยคนนั้นน่ะเพียงเพราะว่าเขานิยามว่าการทําแท้งมันมันเป็นการฆ่าคนในเครื่องหมายคําพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นการรักษาคนน่ะครัเอออันนี้เราคิดว่ามันมันน่ากลัวมากๆไปพ่วงกับบางคนบอกไปพ่วงกับอาชญากรรมเออเออต่างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเอสรุปแล้วหมอจะทําดีไม่ดีเรื่องออของจริยธรรมวิชาชีพอีกจํานวนของสถานให้บริการก็เลยแบบตามใจฉันน่ะ ไม่ได้ตามใจกฎหมายที่มีการแก้ไขใช่ไหมครัใช่ครับขนาดเดียวกันเองเนี่ยหมอเองก็เป็นคนน,นนะเนาะแล้วก็เข้าใจเขาเราก็ไม่ได้ละเลยว่าเขาจะไม่มีความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยมองแต่เป็นอาชีพเป็นเป็น AI ในการแบบอะไรหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เขาก็เป็นคนเหมือนกันไงเขาก็เจอแรงกดดนันเขาก็เรามั่นใจว่าหมอแต่ละคนในโรง,ลลงพยาบาลเจอแรงกดดันเหมือนกันในการที่จะต่อสู้ในการที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิการตั้งครรภ์ได้ครับอ๋ออย่างที่ไปงานเสวนาล่าสุดมาเาบอก แทบไม่มีรัฐมนตรีคนไหนที่จะประกาศเรื่องนี้ได้ชัดเจนเป็นเหมือนการผ่านกฎหมายก็ผ่านไปแบบเ,เงียบๆผ่านแบบเ,ออเว็บไซต์ประกาศไปแต่ว่าไม่ได้แบบแถลงอย่างชัดเจนเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่แบบสังคมยังเถียงกันแล้วก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อเก้าอี้ของรัฐมนตรีใช่แล้วเราก็คิดอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยคือไม่มีปัญหาอย่างหนึ่งว่าการเอาศิลธรรมศาส,สนาเนี่ยมามามี ความสําคัญในการออกกฎหมายอะคือมันมันมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทําให้เกิดความยุ่งยากกว่าเดิมนะเพราะว่าเพราะว่าประเทศเราเราควรจะตระหนักได้ว่านี่คือเซกูร่าสเตตเป็นรัฐคารวาที่ไม่ควรเอาศิลธรรมความเชื่อส่วนบุคคลหรือศาสนาหรือนิกายใดเนี่ยเข้ามามีมีอนานาจมีอิทธิพลในการออกกฎหมายเราจะเห็นได้ว่ามันมีหลายกฎหมายมากเลยที่ประเทศเรายัางยัง,ยงเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ใช้ศิลธรรมมามีอิทธิพลสูงเกินไปอย่างเช่นอะเรื่องของเซ็กซ์ทอยรเรื่องของยุติการตั้งคันเรื่องของอาเซ็กเวอร์เกอร์อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าไปเอี่ยวกับศิลธรรมด้วยค,คำถามสุดท้ายนะฮะสำหรับคุณปกป้องเองยังคิดจะลงเล่นการเมืองอยู่ไหมเราอยากทำงานการเมืองต่อไปเรื่อย เพียงแต่ว่าตอนนี้เราตัดสินใจไปแล้วว่านะว่าว่าเราจะออกแล้วก็ก็ยังคิดว่ายังคงต้องหาหนทางเหมือนกันในการที่จะผลักดันนโยบายครับแล้วก็ในประเทศของเราเนี่ยมันคงมีปัญหาอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่เราที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขกันต่อไปทุกภาคส่วนนะออครับก็คาดหวังว่าจะได้เห็นคุณปกป้องในการเลือกตั้งสมัยหน้าสาธุว่าจะเข้ามาแก้ไขขับเคลื่อนปัญหาต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของ กลุ่มเฉพาะของความหลากหลายทางเพศต่อไปแต่ในสมัยนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่จับตาหรือว่าจะหมดหวังนะฮะสำหรับสอส,อสอหลายๆท่านที่แม้ว่าจะไม่ได้ชัดเจนหรือว่าตัวเองจะมีจุดยืนมีอัตลักษณ์ที่ตรงกับประเด็นต่างๆที่เรากําลังพูดถึงในเรื่องของเจนเดอร์ต่างๆในวันนี้นะครับแล้วก็ ไม่อยากจะให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือว่าเข้าถึงยากอย่างก่อนหน้าที่เราจะจะพูดคุยการเราบอกเนะาะมันเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงแล้วถ้าเราเดินออกไปจากบ้านเราก็เจอแล้วฮะอย่างเรื่องผ้าอนามัยเนาะอย่างที่คุณปกป้องบอกหรือแม้กระทั่งเรื่องของสวัสดิการในที่ทํางานของคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยเราเลยเคยตั้งคําถามไว้ว่าเอ๊ะเราสามารถลาไปแปลงเพศได้ไหมมันควรจ,จะมันควรจะมีหรือว่าถ้าเราเป็นคู่รักเพศเดียวกันเราขอใช้สวัสดิการของอีกฝ่ายได้ไหม เออเราเคยตั้งคําถามแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสังคมมาก่อนหน้านี้มาตั้งนานแล้วนะฮะแต่เราอาจจะมองว่าเออมันเป็นเรื่องไกลตัวเอาเรื่องปากท้องเอาเรื่องเศรษฐกิจไว้ก่อนบูตเศรษฐกิจให้มันขึ้นมาก่อนในช่วงที่ขาลงมาก่อนหน้านี้อย่างยาวนานนะครับ<ม>ก็คาดหวังว่ารัฐบาลหลังจากนี้นะฮะจะมีการนําเรื่องเหล่านี้ไปพิจารณาอย่างรวดเร็วเร่งด่วนนะครับเริ่มต้นจากสมรุิเท่าเทียมก่อนก็ได้นะฮะ จะบวชจะอะไรกันก็น่าจะเริ่มได้นะฮะในช่วงกันยายนนี้สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณคุณปกป้องมากๆเลยนะครับถ้ามีโอกาสก,ก็คิดว่าอยากจะมาชวนกันคุยต่ออีกในเพศสุภาพ E ีีต่อๆไปนะครับเพราะว่ามีหลากหลายประเด็นเลยในเรื่องของเพศที่เราต้องพูดคุยกันต่อนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเพศและก็เรื่องความสัมพันธ์ที่ใครว่ารับนะครับเราจะขยับมาคุยกันในที่แจ้งด้วยหลักการแล้วก็เหตุผลบนพื้นฐานของสังคมที่เข้าใจแล้วก็รับฟังความแตกต่างกันมากขึ้น แล้วพบกันใหม่นะครับในเพศสุภาพ EP ถีเส็ไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนแบบนี้ทางเว็บไซต์แล้วก็ YouTube ของ The Active นะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณปกป้องลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ you are listening to the Active podcast